ประปาไม่มีเหรอทำไมที่บ้านถึงใช้น้ำบาดาลเจาะบาดาลใช้แต่จะเสี่ยงบ้านซุดดินซุดหรือพื้นพังหรือเปล่าแล้วใช้ไปเนี่ยน้ำจะหมดไหมข้างๆก็ทำการเกษตรใช้ยาฆ่าแมลงเอ้าฝั่งนี้ก็บ่อส้วมแล้วมันจะมาลงในบ่อบาดาลเราไหมเนี่ยไหนจะปัญหาหินปูนไหนจะปัญหาสนิมเจาะมาแล้วจะแก้ยังไงมันสะอาดปลอดภัยถึงขนาดดื่มได้เลยเหรอแล้วเจาะใช้จะถูกกฎหมายไหมจะต้องแจ้งใครค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กันแน่สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับแต่บอกก่อนนะว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้มาสอนวิธีการเจาะน้ำบาดาลครับแต่จะมาแนะนำเพื่อนๆที่อยากจะเจาะน้ำบาดาลใช้ในพื้นที่เพราะหลังจากทำคลิป TikTok แล้วก็คลิปช็อตไปเนี่ยมีคนถามมาเยอะเลยเอาเป็นว่าวันนี้ผมรวบรวมทุกคำถามเกี่ยวกับน้ำบาดาลแล้วก็จะมาตอบในวิดีโอนี้วิดีโอเดียวเลยครับสำหรับเพื่อนที่ติดตามผมอยู่นะครับน่าจะทราบดีเลยครับว่าบ้านผมใช้น้ำบาดาลครับแล้วผมก็เคยทำรีวิวนะครับวิธีจัดการกับน้ำบาดาลนะครับเปลี่ยนน้ำดิบแบบนี้ให้กลายเป็นน้ำดื่มได้นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือบ่อบาดาลที่บ้านผมเองครับพอทำคลิปวิดีโอไปนะก็มีคอมเมนต์มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้น้ำบาดาลซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นครับเพราะจริงๆข้อมูลทั้งหมดนะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้อธิบายไว้ชัดเจนแล้วครับโอเคครับส่วนใครยังไม่เคยเข้าไปอ่านประกาศของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับอย่างแรกที่คนเข้าใจผิดกันเยอะมากๆนะครับก็คือการเจาะน้ำบาดาลใช้จะทำให้บ้านทรุดครับโอเคครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะเอาประกาศของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก่อนนะครับอย่างแรกนะครับเรามาดูประกาศของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกันก่อนนะครับซึ่งประกาศโดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเองครับข้อความบอกว่าการใช้น้ำบาดาลไม่เสี่ยงทำให้ดินทรุดและบ้านทรุดครับและข้อความที่แชร์ต่อการบอกว่าการใช้น้ำบาดาลทำให้บ้านทรุดดินทรุดเนี่ยมันมาจากไหนเท่าที่ผมลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีเพียงข่าวเดียวครับที่บอกว่าใช้น้ำบาดาลมา20ปีแล้วทำให้บ้านทรุดซึ่งจริงๆในเคสนี้ไม่เกี่ยวกับน้ำบาดาลเลยครับเกิดจากระดับน้ำใต้ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่ติดแม่น้ำครับซึ่งในกรณีนี้ต่อให้เราไม่เจาะน้ำบาดาลใช้บ้านก็ยังคงทรุดอยู่ดีครับซึ่งจริงๆแล้วปัญหาบ้านทรุดเนี่ยมาจากโครงสร้างบ้านของเขาเองครับโดยปกติเวลาเราสร้างบ้านครับบางคนเขาก็อาจจะถมที่นะแล้วที่บางที่นะครับอาจจะถมไม่ดีพอไม่แน่นพอหรือทำโครงสร้างฐานไม่ถูกต้องนะครับเมื่อใช้ไประยะเวลานานก็จะเกิดอาการบ้านทรุดหรืออาการดินถล่มได้ครับถ้าใครอายุเท่าๆผมหรือมากกว่าผมอาจจะเคยได้ยินข่าวนะครับเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้วกรุงเทพเนี่ยมีปัญหาเรื่องดินทรุดหรือว่าดินไหลครับเนื่องจากคนกรุงเทพเนี่ยใช้น้ำบาดาลกันเยอะเกินไปครับเอ้าไหนบอกว่าใช้น้ำบาดาลเยอะไม่ทำให้ดินทรุดหรือบ้านพังไงงั้นเรามาทำความเข้าใจเรื่องน้ำบาดาลกันก่อนครับต้องบอกให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนนะครับว่าพื้นดินนั้นไม่ได้ลอยอยู่บนน้ำนะครับถ้าเพื่อนๆมองภาพพื้นดินที่ลอยอยู่บนน้ำลองนึกถึงโป๊ะดูครับถ้าวันไหนเนี่ยเราไปท่าพระจันทร์นะครับหรือบริเวณท่าน้ำที่มีโป๊ะน้ำลงน้ำขึ้นโป๊ะจะลอยขึ้นนะครับแล้วก็ลดลงตามระดับน้ำครับแต่พื้นดินบนโลกเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นโป๊ะแบบนั้นโลกเราประกอบด้วยน้ำ7ส่วนและพื้นดิน3ส่วนครับส่วนที่เป็นพื้นดินนะครับก็จะเป็นโครงสร้างที่ยึดเกาะกันทั่วไปอยู่ใต้โลกนะครับน้ำที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนท่อเหมือนโพรงนะครับถ้าเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกลองนึกง่ายๆเลยนะว่าท่อระบายน้ำนะครับเวลาที่ท่อระบายน้ำเนี่ยไม่มีน้ำในท่อเนี่ยพื้นดินก็ไม่ได้ถล่มและเวลาที่น้ำเต็มท่อน้ำก็จะไหลออกไปสู่ทางระบายน้ำครับทางน้ำใต้ดินก็เช่นกันนะครับซึ่งเวลาหน้าแล้งที่น้ำน้อยลงนะครับก็ไม่ได้ทำให้ดินตรงนั้นถล่มครับ70จังหวัดในประเทศไทยไม่มีความเสี่ยงจากดินทรุดหรือดินถล่มในการใช้น้ำบาดาลครับอ้าวแล้วจังหวัดที่เหลือล่ะจังหวัดที่เหลือนะครับเป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำนะครับอย่างกรุงเทพมหานครนะครับหรือนนทบุรีถ้ามีการใช้น้ำบาดาลมากจนเกินไปอาจจะทำให้ดินเลื่อนไหลได้ครับต้องบอกก่อนนะว่าปัจจุบันนะครับน้ำบาดาลในประเทศไทยนะครับมีปริมาณเยอะมากๆเยอะมากกว่าเขื่อนภูมิพล3เขื่อนรวมกันอีกครับแต่จากการสำรวจนะครับมีการใช้น้ำบาดาลอยู่เพียง 30% เท่านั้นเองครับคือประเทศเราอ่ะมีน้ำบาดาลเหลือเยอะมากๆทีนี้แล้วสมัยก่อนทำไมกรุงเทพถึงดินเลื่อนและบ้านทรุดเราต้องย้อนกลับไปดู30-40ปีที่แล้วนะครับว่าบ้านสมัยก่อนเนี่ยสร้างกันยังไงนะครับปัจจุบันเนี่ยเรารู้แล้วว่ากรุงเทพเนี่ยดินมันไหลเราจึงเจาะเสาเข็มลึกลงไปมากๆนะครับกรุงเทพเนี่ยบางที20กว่าเมตรนะครับในการเจาะเสาเข็มสร้างบ้านแต่คนสมัยก่อนในการสร้างบ้านที่กรุงเทพเนี่ยเขาไม่ได้เจาะเข็มลึกขนาดนั้นครับและในยุคนั้นคนกรุงเทพใช้น้ำบาดาลถึง 2.5 ล้านคิวต่อวันมันเยอะมากๆครับซึ่งปริมาณการใช้รวมกันทั้งจังหวัดนั่นเองนะครับจึงทำให้กรุงเทพที่เป็นที่ดินอุ้มน้ำเกิดอาการดินเคลื่อนและดินไหลครับและในปัจจุบัน
ันกรุงเทพนนทบุรีนะครับก็มีน้ำประปาทั่วถึงนะครับเราจึงไม่ค่อยได้ใช้น้ำบาดาลนะครับการที่เราใช้น้ำบาดาลแค่บ้านเดียวให้เราดูดเยอะแค่ไหนนะครับก็ไม่มีทางทำให้ดินเคลื่อนหรือดินซุดได้ครับส่วนจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยนะครับก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับถ้าใครอยากรู้ว่าจะมีปัญหาเรื่องดินเคลื่อนไหมนะครับก็แนะนำให้ไปตรวจสอบกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ก่อนส่วนปัจจุบันนะครับบ้านผมเองเนี่ยอยู่อุดรธานีนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นเปลือกโลกเก่านะครับตั้งอยู่บนเปลือกโลกอินโดไชน่าซึ่งเป็นเปลือกโลกที่มีอายุหลายล้านปีนะครับดังนั้นเนี่ยไม่มีทางเลยนะที่เราใช้น้ำบาดาลแล้วจะเกิดอาการดินเคลื่อนครับเพราะดินแถวนี้มันแข็งมากๆและบางพื้นที่นะอย่างภาคเหนือหรือภาคอีสานนะเขาสร้างบ้านกันเนี่ยแทบไม่ต้องเจาะเสาเข็มเลยโอ้โหข้อแรกก็ตอบไปยาวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเจาะน้ำบาดาลใช้นะครับไม่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นซุดหรือดินซุดในบ้านของเราเองเลยครับรวมถึงไม่ก่อปัญหาดินซุดให้บ้านของเพื่อนบ้านเราด้วยครับต่อมาก็เป็นอีกคำถามนึงนะที่คนถามมาเยอะมากๆเลยก็คือการใช้น้ำบาดาลเนี่ยมันถูกกฎหมายหรือเปล่าบางคนบอกว่าเจาะน้ำบาดาลใช้เนี่ยมันผิดกฎหมายนะบางคนก็บอกว่าต้องขอนะน้ำบาดาลนะครับผมต้องบอกงี้นะจริงๆแล้วกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีประกาศอยู่หน้าเว็บไซต์เลยเพื่อนๆไปดูได้นะครับว่าการใช้น้ำบาดาลเนี่ยหากลึกเกิน15เมตรนะครับจะต้องขออนุญาตนะครับทำการตรวจสอบค่าน้ำนะครับดูปริมาณน้ำที่ใช้นะครับต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร์และเสียค่าน้ำนะครับซึ่งเราต้องถือว่าน้ำบาดาลเนี่ยเป็นทรัพยากรของชาติครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับการขอน้ำบาดาลไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นนะครับและการเก็บค่าน้ำนะครับเราก็แค่ถ่ายรูปมิเตอร์นะครับแล้วก็ส่งนะครับให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลตรวจสอบเพื่อทำการเก็บเงินค่าธรรมเนียมกับเราครับซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ละพื้นที่นะส่วนสำหรับการเจาะน้ำบาดาลที่ไม่ถึง15เมตรต้องขอไหมนะครับจริงๆนะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลบอกว่าถ้าลึกไม่เกิน15เมตรเนี่ยไม่ถูกจัดอยู่ในน้ำบาดาลครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าน้ำบ่อซึ่งบ้านผมเองเนี่ยถึงผมจะเรียกมันว่าน้ำบาดาลนะครับแต่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดอยู่ในประเภทน้ำบ่อครับเพราะบ้านผมเนี่ยบ่อลึกแค่14เมตรเท่านั้นเองครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สบายใจนะครับกลัวว่าตัวเองจะทำผิดกฎหมายนะครับผมก็แนะนำว่าให้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับหรือว่าใช้ทีมงานขุดเจาะน้ำบาดาลที่มีความชำนาญนะครับปกติแล้วการขุดเจาะน้ำบาดาลถ้าเป็นช่างที่ชำนาญเนี่ยเขาจะดำเนินการขออนุญาตให้เราเรียบร้อยครับคำถามที่3นะครับการใช้น้ำบาดาลแล้วน้ำจะหมดไปไหมนะครับโอ้โหบางคนก็บอกว่าน้ำบาดาลใช้ปี2ปีก็แห้งหมดบ่อแล้วบางคนก็บอกว่าใช้มาตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่ายังไม่เห็นจะหมดเลยต้องบอกอย่างนี้ครับการเจาะน้ำบาดาลใช้นะครับอยู่ที่ความลึกอยู่ที่ชั้นน้ำนะครับอยู่ที่ว่าเราได้น้ำอะไรนะครับถ้าเป็นน้ำซึมผิวดินนะครับหมายความว่าเวลาที่หน้าแล้งนะครับระดับน้ำมันก็จะลดลงนะครับเวลาหน้าฝนระดับน้ำก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราโชคดีนะครับหรือว่าช่างมีความชำนาญเพียงพอเขาจะขุดลงไปนะครับเจอสายทางน้ำใต้ดินนะครับที่ผมบอกเป็นอุโมงค์น้ำใต้ดินนะซึ่งน้ำแบบนี้นะครับจะไม่มีทางหมดอาจจะมีบ้างนะครับที่หน้าแล้งนะครับน้ำน้อยลงนะครับแต่น้ำจะไม่หมดครับวิธีการตรวจสอบนะครับเมื่อเราเจาะน้ำบาดาลใช้ตอนแรกนะครับเราต้องคุยกับช่างให้เรียบร้อยเลยนะว่าน้ำบาดาลเนี่ยเจาะแล้วจะต้องได้น้ำอย่างน้อย1ชั่วโมงต่อเนื่องครับแล้วเวลาที่เราเช็คนะครับควรเช็คในหน้าร้อนนะครับหรือหน้าหนาวนะอย่าไปเช็คหน้าฝนนะเพราะหน้าฝนเนี่ยยังไงน้ำบาดาลก็ไม่หมดครับแล้วถ้าถามว่าน้ำบาดาลต้องเจาะลึกกี่เมตรถึงจะดีนะครับผมแนะนำว่าให้เจาะลึกลงไปอย่างน้อย 10-12 เมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็เจาะได้ลึกสุดเท่าไหร่ก็ได้นะครับตราบใดที่เราเจอน้ำนะแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะว่ายิ่งเจาะลึกเท่าไหร่นะครับค่าใช้จ่ายในการเจาะก็สูงมากขึ้นด้วยบางคนบอกว่าเคยใช้น้ำบาดาลน้ำบาดาลมีปัญหาเยอะเลยน้ำประปาดีกว่านะครับแน่นอนครับน้ำประปาเขาบำบัดมาแล้วก็ดีกว่าอยู่แล้วนะน้ำประปาบางพื้นที่ก็เอาน้ำบาดาลเนี่ยแหละมาผลิตเป็นน้ำประปาให้เรานะครับแต่เราสามารถบำบัดน้ำบาดาลเองให้คุณภาพเทียบเท่าน้ำประปาได้โดยปัญหาที่คนเจอส่วนใหญ่กับน้ำบาดาลนะครับก็คือหินปูนสนิมความเค็มนะครับ3เรื่องนี้นะครับเป็นปัญหาหลักของการใช้น้ำบาดาลแต่ต้องบอกก่อนนะว่าน้ำบาดาลแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับผมเคยคุยกับคนที่เจาะน้ำบาดาลแล้วไม่เจอปัญหาเลยก็มีนะครับจริงๆเคยทำคลิปยาวอธิบายไว้แล้วนะครับเปลี่ยนน้ำดิบให้เป็นน้ำดื่มนะครับว่าทำยังไงนะจริงขั้นตอนตรงนั้นอธิบายไว้ละเอียดแล้วนะครับแต่ก็จะพูดคร่าวๆนะสำหรับคนที่เจอน้ำสนิมนะครับเราก็ใช้กรองที่เราเรียกว่ากรองแมงกานีสนะครับสำหรับคนที่ใช้น้ำบาดาลแล้วมีสีมีกลิ่นนะครับหรือกลัวสารเคมีต่างๆเข้ามาปะปนในน้ำบาดาลนะครับเราก็ใช้กรองคาร์บอนครับส่วนคนที่เจอปัญหาหินปูนนะครับหรือว่าคราบขาวๆที่เกิดตามห้องน้ำเนี่ยเราก็ใช้กรองเรซินสำหรับคนที่เจอตะกอนนะครับแน่นอนบ่อใหม่นะครับเขาเพิ่งขุดนะข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นปลอกท่อลงไปนะแล้วเขาก็จะเป็นบ่อเล็กๆอยู่ใช่ไหมเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยบ่อมันก็ทลายทรายบาดาลเนี่ยจะเป็นทรายละเอียดมันผงแป้งเลยเวลาที่มันบ่อมันทลายเนี่ยทรายมันจะไหลเข้ามาในระบบนะครับซึ่งจะเป็นอยู่อย่างนั้นประมาณ6เดือนถึง1ปีวิธีการนะครับคือเพื่อนๆดูดน้ำบาดาลขึ้นมาเนี่ยพักใส่ถังเก็บน้ำไว้นะครับ
ับตะกอนมันจะตกลงก้นถังเองครับแล้วเราก็เปิดตะกอนที่ก้นถังเนี่ยระบายแค่นั้นเองครับสำหรับตะกอนนะแต่ปัญหาหนึ่งเลยที่ผมไม่แนะนำให้แก้นะครับนั่นก็คือเรื่องของความเค็มต้องบอกก่อนว่าเวลาเจอน้ำบาดาลเค็มเนี่ยเราเอามาใช้อุปโภคได้นะมาอาบน้ำมาอะไรได้ปกตินะครับแต่ห้ามดื่มแล้วก็ไม่สามารถรดน้ำต้นไม้ได้ครับแล้วถามว่ามีเครื่องกรองที่กำจัดความเค็มได้ไหมมีครับอย่างในเรือเดินสมุทรเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องกรองน้ำทะเลมาเป็นน้ำดื่มแต่ถ้าเพื่อนๆต้องลงทุนขนาดนั้นเพื่อกรองน้ำบาดาลที่มีความเค็มให้หายเค็มอย่าลืมนะคะฟิลเตอร์พวกนี้มีราคาแพงมากๆยกตัวอย่างกรอง RO ตัวเล็กๆนะครับสักประมาณ180แกลลอนต่อวันนะครับค่าไส้กรองเนี่ยตัวละ800ถึง 1,000 กว่าบาทนะครับเพื่อนๆจะใช้งานได้แค่1สัปดาห์ครับแล้วกรองเมมเบรนมันก็จะตันดังนั้นใครได้น้ำบาดาลมาหรือพื้นที่ใครเป็นน้ำเกลือหรือน้ำเค็มนะครับไม่แนะนำให้กรองครับเพราะค่าใช้จ่ายสูงมากๆที่ผมพูดมาสักครู่นะครับเป็นการกรองเพื่อทำน้ำอุปโภคนะครับบางคนก็กลัวนะว่าน้ำอุปโภคเอ๊ะแล้วน้ำบาดาลเนี่ยจะมีเชื้อโรคไหมต้องบอกก่อนว่าโดยธรรมชาติแล้วน้ำบาดาลเนี่ยเป็นน้ำที่มีค่าเป็นกรดค่อนข้างสูงครับเพราะใต้ดินเนี่ยมันไม่มีออกซิเจนเชื้อโรคต่างๆและแบคทีเรียเนี่ยเจริญเติบโตได้ยากครับแต่มันมีเชื้อโรคอยู่ชนิดนึงครับที่อันตรายมากสำหรับคนใช้น้ำบาดาลนั่นก็คือเชื้อ H. pylori และวิธีง่ายมากในการทำให้น้ำบาดาลปราศจากเชื้อโรคนะครับนั่นก็คือเพื่อนๆใช้คลอรีนครับในถังเก็บน้ำเนี่ยเพื่อนๆสามารถดรอปคลอรีนก้อนที่เราใช้ในสระว่ายน้ำนี่แหละหยอดลงไปไว้ทิ้งไว้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดใครกลัวว่าเราจะใส่คลอรีนไม่เหมาะสมไหมหรือว่ากลัวจะแพ้คลอรีนนะครับเราก็ตรวจวัดค่าคลอรีนก็ได้หรือถ้าใครกลัวว่าไม่อยากจะตรวจให้มันวุ่นวายนะครับเราก็ใช้กรองคาร์บอนในการกรองคลอรีนออกมาก็ได้ครับแบบนี้น้ำของเรานะครับก็จะปราศจากเชื้อโรคคุณภาพน้ำที่ได้ตอนนี้จะใกล้เคียงกับคุณภาพของน้ำประปาพื้นที่แล้วครับและในการใช้น้ำบาดาลนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆเจาะลึกลงไปอย่างน้อย12เมตรนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของสารเคมีที่ผิวดินนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากห้องน้ำอย่างน้อย10เมตรนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำซึมจากบ่อซึมจากส้วมซึมต่างๆครับคือไม่ใช่ว่าจะเจาะน้ำบาดาลจะเจาะตรงไหนก็ได้นะเวลาเจาะเนี่ยต้องคิดก่อนนะครับแล้วต้องวางแผนให้ดีและน้ำบาดาลสะอาดพอที่จะดื่มได้ไหมนะครับถ้าทำตามขั้นตอนที่ผมบอกนะครับผ่านกรองซอฟมาแล้วเติมคลอรีนแล้วนะครับก็ยังไม่พอที่เราจะดื่มได้ครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าในน้ำบาดาลเนี่ยบางครั้งมันมีสารละลายอยู่นะครับซึ่งสารละลายก็แตกต่างกันไปแล้วแต่พื้นที่นะครับอย่างพื้นที่ของผมเนี่ยก็จะเป็นแร่โพแทสค่อนข้างเยอะนะครับลองวัดจากค่า TDS ก็ได้นะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับประกาศแล้วนะครับว่าน้ำที่เราจะเอามาใช้อุปโภคในบ้านเนี่ยค่า TDS นะครับควรจะไม่เกิน400และอนุรวมให้ใช้ได้สูงสุดไม่เกิน600ครับซึ่งถ้าเยอะกว่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องใช้กรองต่างๆในการแก้ปัญหากันไปแล้วจะทำน้ำบาดาลเป็นน้ำดื่มทำยังไงเพื่อนๆก็ใช้เครื่องกรอง RO ครับเครื่องกรอง RO ก็คือ Reverse Osmosis นะครับตัวนี้จะกรองทุกสิ่งทุกอย่างออกจากน้ำหมดเลยนะครับไส้กรองเขาเนี่ยมีความละเอียดถึง 0.0001ถูกเปล่า นะครับซึ่งมันเล็กมากๆจนไม่สามารถทำให้เชื้อโรคต่างๆผ่านมาได้ด้วยซ้ำและเขาจะกรองสารละลายที่เป็นพิษทุกอย่างออกจากน้ำรวมถึงแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนะครับและกรมอนามัยประกาศไว้นะครับว่าถ้าเราใช้เครื่องกรองน้ำแบบ RO นะครับเราจะต้องวัดค่า TDS ได้ต่ำกว่า40ซึ่งถ้าต่ำกว่า40หมายความว่าเชื้อโรคที่ปนมานะครับหรือการปนเปื้อนในน้ำหรือสารอะไรต่างๆในน้ำก็ตามนะครับจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายนะครับเพราะเราสามารถขับมันออกได้และการที่ค่า TDS ต่ำจนไปถึง0ก็ไม่ใช่ดีนะครับถ้าเรากรองน้ำจนเหลือศูนย์เลยหมายความว่าเรากำลังบริโภคน้ำกัดนะครับแบบนี้ดื่มไม่ได้บางคนก็กังวลนะว่าใช้น้ำ RO แล้วแร่ธาตุต่างๆในน้ำจะหายไปมันไม่ดีหรือเปล่าผมต้องบอกงี้ครับว่าจริงๆร่างกายเราเนี่ยมนุษย์เราทุกคนนะครับกินอาหารประจำวันอยู่แล้วนะครับวิตามินแร่ธาตุต่างๆเราสามารถได้จากผักผลไม้เนื้อสัตว์เยอะกว่าที่ได้จากในน้ำครับและสังเกตว่าถ้าเราเอาน้ำ RO ไปเลี้ยงพืชไฮโดรโปนิกนะครับเราจะสังเกตว่าพืชจะตายครับเนื่องจากพืชขาดสารอาหารนั่นเองเราจึงต้องละลายปุ๋ยน้ำใส่เพิ่มลงไปให้พืชชนิดนั้นครับทีนี้การเจาะน้ำบาดาลใช้ทำระบบจนเสร็จเรียบร้อยคุ้มค่าไหมจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับมีอธิบายไว้ในวิดีโอสั้นแล้วแต่จะมาสรุปให้ฟังอันนี้เป็นของบ้านผมนะค่าเจาะน้ำบาดาลผมเจาะลึก14เมตรตีปลอก PVC ขนาด4นิ้วการเจาะน้ำบาดาลเนี่ยเขาจะใส่ปลอก PVC ลงไปให้เราด้วยนะครับเพื่อกันดินถล่มนะครับและกันน้ำจากผิวดินเนี่ยซึมลงไปในบ่อแต่ถ้าเป็นระบบที่ดีจริงๆถูกต้องจริงๆนะครับหรือลึกมากๆนะครับเขาจะตีปลอก2ชั้นนะครับข้างในเนี่ยเป็นปลอก4นิ้วแล้วครอบด้วยอาจจะปลอกใหญ่ประมาณ6นิ้วนะครับแล้วก็กรอกหินรอบๆนะครับแบบนี้ก็คือเป็นการเจาะมาตรฐานนะครับแต่เนื่องจากผมเป็นบ่อตื้นนะและค่าใช้จ่ายในการเจาะของผมเนี่ยราคา 16,000 บาทเท่านั้นเองเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วจากพื้นดินบ้านผมเนี่ยลงไปถึงระดับน้ำในบ่อนะครับเรามองเห็นน้ำอยู่ที่ระยะ2เมตรแค่นั้นเองซึ่งปั๊มน้ำที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นปั๊มน้ำธรรมดาเลยขนาด150วัตต์ครับราคาแค่990บาทเองซึ่งหลายคนชอบทักผมมาบอกว่า
ค่าไฟแพงผมจะบอกว่าการใช้ปั๊มดูดน้ำบาดาล นะครับและการใช้ปั๊มในบ้านค่าไฟไม่ได้แพงเลยนะครับในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายนะครับทำให้ปั๊มน้ำของเราเนี่ยประหยัดไฟมากขึ้นนะครับอย่างตัวนี้150วัตต์นะสมมติหน้าเราเปิดนะครับวันละ1ชั่วโมงต้องบอกว่าการใช้น้ำบาดาลมันไม่ได้ดูดต่อเนื่องนะครับปกติปั๊มน้ำผมเนี่ยทำงานแค่ครั้งละ15นาทีนะครับแล้วก็ทำงานแค่วันละ2ครั้งเท่านั้นเองผมจะคำนวณปั๊มน้ำให้ดูนะครับปั๊มน้ำเนี่ยขนาด150วัตต์นะครับ1ตัวนะครับหารด้วย 1,000 นะครับเราจะได้ 0.15 ยูนิตนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็คูณการใช้งานนะครับ30วันนี่ผมตีว่าใช้งานวันละ1ชั่วโมงเลยนะเราก็จะได้4หน่วย 4.5 หน่วยนะและหลังจากนั้นนะครับเราก็คูณค่าไฟในปัจจุบันนะครับค่าไฟในปัจจุบันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะผมตีแพงๆไว้ก่อนเลยก็คือ 3.5 นะครับหมายความว่าเดือนนึงนะครับเราใช้ค่าไฟแค่15บาทเท่านั้นเองครับสำหรับปั๊มน้ำแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีถังเก็บอีก1ใบนะครับถังเก็บนะครับแล้วแต่เลยเพื่อนๆจะมีขนาดไหนก็ได้นะครับจะเป็นแค่600ลิตรนะครับหรือจะเป็นแบบ2คิวก็ได้นะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่แบบพันกว่าบาทนะครับจนถึง 4-5,000 แล้วต่อจากถังเก็บเราก็จะมีปั๊มน้ำอีก1ตัวนะครับไว้อัดน้ำเข้ากรองนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะทำหอน้ำคุ้มกว่าหรือเปล่านะครับเพราะเราไม่ต้องเสียค่าไฟนะครับเพื่อนๆคิดเล่นๆนะปัจจุบันเหล็กแพงมากนะครับและการทำหอน้ำให้ได้แรงดันน้ำที่เพียงพออย่างน้อยควรจะสูง4เมตรนะครับถ้าเพื่อนๆต้องเอาเงินไปลงค่าเหล็กหลายหมื่นหรือบางคนเป็นแสนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเอามาจ่ายค่าไฟปั๊มอาจจะถูกกว่าก็ได้นะยกเว้นเพื่อนๆอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้ครับอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับหรือจริงๆแล้วเพื่อนๆเอาเงินไปลงทุนติดโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อประหยัดค่าไฟก็จะคุ้มกว่าการทำหอน้ำครับบ้านผมเป็นน้ำสนิมนะดังนั้นก็เลยผ่านกรองแมงกานิส1ตัวนะครับราคา 5,900 นะครับผ่านกรองคาร์บอน1ตัวนะครับราคา 7,400 นะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยน้ำเข้าบ้านใช้งานได้เลยนะครับสำหรับการทำน้ำดื่มผมก็ใช้เครื่องกรอง RO ราคา 5,900 บาทครับคือถ้าน้ำบาดาลเนี่ยมันมีปัญหานะครับบ้านผมเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆจะเสียหายเยอะมากๆนะครับอย่างแรกก็คือผมมีตัวเครื่องทำน้ำร้อนนะครับที่เป็นระบบแก๊สนะครับนี่ก็ใช้มา4ปีนะครับยังไม่เคยเสียไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยมีเครื่องล้างจานนะครับมีเครื่องทำกาแฟเครื่องทำน้ำแข็งนะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าครับทั้งหมดเนี่ยใช้น้ำบาดาลครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสารกรองต่อปีด้วยนะครับซึ่งค่าเปลี่ยนสารกรองของผมเลยทั้งหมดทุกอย่างนะครับก็อยู่ประมาณปีละ 2,000 บาทครับแต่ถ้าใครอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำประปานะครับการต่อน้ำประปาเข้ามาในบ้านนะครับก็สะดวกกว่าแล้วก็ถูกกว่าแน่นอนนะแต่บ้านผมอยู่นอกเขตการประปานะครับดังนั้นการที่เราจะต่อประปาเข้ามาในบ้านเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายในการขยายเขต 40,000 บาทนะครับนี่เป็นราคาเมื่อ5ปีที่แล้วนะปัจจุบันไม่รู้เพิ่มหรือเปล่าเลยสุดท้ายผมก็เลยไม่ขอขยายเขตนะครับเอาเงินทั้งหมดเนี่ยมาลงทุนนะครับทำระบบน้ำบาดาลนะครับซึ่งสามารถทำระบบออกมาได้เทียบเท่ากับการใช้น้ำประปาแล้วรวมถึงมีระบบน้ำดื่มในบ้านด้วยนะครับถ้าตัดเฉพาะเรื่องระบบบาดาลอย่างเดียวนะครับก็ถูกกว่าการขอประปาเยอะครับและราคาทุกอย่างที่ผมพูดนะครับกับขั้นตอนนะครับอาจจะแตกต่างกันนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับก็อันนี้เพื่อนๆก็ลองตรวจสอบดูในพื้นที่ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครจะขุดเจาะน้ำบาดาลนะครับก็ลองไปติดต่อหน่วยงานราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลอปต.ในพื้นที่นะครับบางครั้งเนี่ยเขามีงบประมาณนะครับในการที่จะเอาประปาเข้ามาที่บ้านเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะช่วยเราประหยัดได้มากขึ้นครับเอาเป็นว่าตอนนี้เพื่อนๆน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาลมากขึ้นแล้วนะครับและถ้าใครยังสงสัยอยู่นะครับก็แนะนำเลยนะครับให้ไปอ่านในเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะครับมีข้อมูลและรายละเอียดที่ถูกต้องชัดเจนนะครับและถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครต์อย่าลืมติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย